เมื่อวันที่23และ24พฤษภาคมปี2560โรงพยาบาลยันฮีจัดโครงการให้เลือดให้ชีวิตบริจาคโลหิตครั้งที่34โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิกองบังคับการตำรวจนครบาล7สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดสำนักงานเขตบางพลัดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่5โครงการให้เลือดให้ชีวิตจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยโลหิตที่ได้จะนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนโลหิตในการช่วยเหลือผู้ป่วยและนำไปสำรองในธนาคารเลือดสภากาชาดไทยเพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขอขอบคุณแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยันฮีรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากสรุปยอดผู้ที่เข้ามาบริจาคโลหิตทั้ง2วันมีจำนวน814รายรวมปริมาณโลหิตที่ได้ 287,750 ซีซีโครงการให้เลือดให้ชีวิตบริจาคโลหิตจะจัดขึ้นทุกๆ6เดือนมาร่วมเป็นผู้ให้กับโรงพยาบาลยันฮีแล้วพบกันในโครงการให้เลือดให้ชีวิตครั้งที่35นะคะขอบคุณค่ะ